Flavor of Hometown วันนี้พบกับเมนูที่บอกเลยว่าไปกาญจนบุรีแล้วไม่ได้กินเหมือนไปไม่ถึงทั้งแกงป่ากับทั้งเห็ดโคนเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเมืองกาญได้เลยเห็ดโคนเห็ดขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีที่มูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่ก็ยังขายดิบขายดีมาตลอดสัก20ปีที่แล้วอะกิโลละประมาณ400ด้วยซ้ำแล้วตอนเนี้ยเพิ่งไปหาข้อมูลมาก็คือกิโลละ 2,000 กว่าบาทแล้วโอ้โหจะจ่ายเงินซื้อทั้งทีต้องพิถีพิถันในการเลือกขนาดไหนคะเนี่ยคือโคลนที่มันติดตามเห็ดอะค่ะต้องดูด้วยนะว่าสีเนี้ยมันคือของดีสีเนี้ยเป็นของไม่ดีมันลึกขนาดนั้นเลยนะพบกับเรื่องเล่าจากแกงป่าเห็ดโคนจากคุณน้ำกนทีนีรพลลิมวิรัตวัย33ปีสาวสวยคนเก่งจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพที่หลากหลายค่ะทั้งครูสอนปรุงกลิ่นแอร์โฮสเตสและนักเขียนที่จะมาเล่าถึงเมนูในความทรงจำว่าทำไมจังหวัดกาญจนบุรีของขึ้นชื่อต้องเป็นแกงป่าและเห็ดโคนรวมถึงเรื่องราวการก้าวออกจากภูมิลำเนามาผจญภัยไล่ล่าตามความฝันจนได้ประกอบอาชีพที่ชอบแล้วมาเจอกับอาชีพที่ใช่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในเรื่องเล่าจากแกงป่าเห็ดโคนวันนี้ค่ะมันคือแบบ the base of กาญจนบุรีจริงๆแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกับเต่ากระเล่นทอนๆอยู่ลูกมาเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยView the world via The Voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีมันคือแกงเห็ดอย่างนี้ไหมคะอย่างปอคนอีสานเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับแกงเห็ดทั่วๆไปคืออันเนี้ยแกงป่ามันคือแกงป่าที่แบบใส่เครื่องแกงลงไปเยอะๆอะค่ะแล้วปกติตัวแกงป่าเนี่ยมันจะใส่กับเนื้อสัตว์ซึ่งมันก็มีที่มาของมันด้วยนะว่าทำไมมันถึงเรียกว่าแกงป่าอันนี้คือไปสอบถามจากผู้ คร่ำวอดในวงการ ของกาญจนบุรีคนนั้นก็คือคุณแม่ ก็คือเราก็ถามแล้วว่าเออทำไมแกงป่าเมืองกาญมันถึงดังเนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือสมัยก่อนเนี่ยกาญจนบุรีมันมีแต่ป่าแล้วคนมันก็จะหากินจากอาหารในป่าค่ะหมายถึงว่าแบบพวกสัตว์จากสัตว์ป่าต่างๆอ่ะเนาะหมูป่างูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลิ่นคาวมันจะเยอะกลิ่นสาบของพวกสัตว์พวกเนี้ยมันจะหนักมากเพราะฉะนั้นเครื่องแกงป่าของเมืองกาญเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่มันมาช่วยดับคาวของไอ้พวกกลิ่นสาบพวกเนี้ยได้เออมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรสชาติพิเศษของเมืองกาญไปเลยอันเนี้ยก็คือตัวของแกงป่าส่วนตัวของเห็ดโคนก็พิเศษเข้าไปอีกเพราะว่าเห็ดโคนเนี่ยมันออกได้แค่ปีละครั้งเนาะพี่เอ็มก็ถามว่าเอ้ยแล้วที่อื่นมันมีไหมเห็ดโคนอะแม่ก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเห็ดโคนในไทยมันก็มีหลายที่นะคะแต่เห็ดโคนเมืองกาญที่มันพิเศษเนี่ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มากคือมันขึ้นตามป่าตามเขาอะค่ะแล้วแร่ธาตุในเมืองกาญเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแร่ธาตุในดินของเมืองกาญอะมันไม่เหมือนกับที่อื่นมันก็เลยทำให้เห็ดที่ออกมาเนี่ยมันหวานแล้วมันก็กรอบมากเพราะฉะนั้นเห็ดโคนเมืองกาญมันก็เลยดังมากๆค่ะทั้งแกงป่ากับทั้งเห็ดโคนเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเมืองกาญได้เลยมันคือมันขึ้นชื่อมากๆอ่ะทั้งแกงป่าด้วยแล้วก็ตัวเห็ดโคนด้วยแล้วพอมันเอามาผสมกันมันก็ยิ่งทวีคูณความพิเศษเข้าไปใหญ่มันคือแบบ the base of กาญจนบุรีจริงๆ แล้วจริงๆเห็ดอื่นๆนี้ดังเหมือนกันด้วยไหมคะพอมันเป็นด้วยภูมิประเทศแล้วเนี่ยไม่เลยนะไม่เคยได้ยินเห็ดอื่นในเมืองกาญที่ดังแต่ถ้าเห็ดโคนเนี่ยคือดังมากอาจจะด้วยเพราะว่ามันขายแค่ปีละครั้งด้วยมั้งคะแล้วมันหายากมากถ้าปีไหนออกดอกออกน้อยเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกอะไรแบบเนี้ยที่ว่าปีละครั้งนี่คือช่วงไหนเหรอคะพี่นันมันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะปลายฝนต้นหนาวอะค่ะช่วงฝนตกแดดออกเออเขาจะเรียกกันว่าเป็นช่วงเหมือนช่วงที่ฝนโปรยๆแต่มีแดดจัดอันนี้คือคนเก็บเห็ดจะรู้แล้วว่ามาแน่นอนเป็นช่วงแบบเป็นช่วงอากาศแบบนั้นช่วงที่แบ
เหมือนจะฝนโปรยมีน้ำมีลมแล้วก็มีความร้อนอยู่ในนั้นมันเป็นความชื้นอะไรสักอย่างที่มันพิเศษมากๆแล้วมันทำให้ไอเห็ดโคนเนี้ยมันขึ้นมันก็ดูแบบฟังแล้วมันก็ดูพิเศษจริงๆสำหรับการเกิดของมันโอ้ที่เห็ดโคนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนั่นก็เพราะว่าสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิอากาศอย่างที่คุณน้ำได้เล่าไปเลยค่ะเห็ดโคนเนี่ยไม่สามารถเพาะปลูกเอาปริมาณได้นะคะเนื่องจากเห็ดชนิดนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ดีและก็สมบูรณ์ที่สุดอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของแต่ละปีค่ะคร่าวๆแล้วก็จะอยู่ที่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งบางปีก็จะเหลื่อมยาวไปจนถึงช่วงมกราคมเลยนะคะก็แล้วแต่ฝนในปีนั้นๆค่ะกาญจนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงทำให้อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็อากาศร้อนมากๆค่ะและในฤดูฝนนะคะก็มีฝนตกชุกมากเช่นกันจึงถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่ฝนเมืองร้อนซึ่งจังหวัดที่สภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิอากาศคล้ายๆกันนะคะจะมีเห็ดโคนเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือมีอีก2จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีค่ะความร้อนความชื้นและป่าเขาพอมารวมๆกันแล้วส่งผลให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะนั่นก็นำมาซึ่งสมุนไพรผักพื้นบ้านหลายชนิดรวมถึงสัตว์ป่าที่ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมจังหวัดนี้ถึงมีเมนูขึ้นชื่อเป็นแกงป่าที่พี่น้ำบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้คร่ำวอดในวงการแกงป่าเห็ดโคนคือคุณแม่เป็นคนลงมือปรุงเองเลยไหมคะใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพี่น้ำเนี่ยเติบโตมากับบ้านที่ขายทุกอย่างในรอบ1 ปี คือบ้านพี่น้ำตั้งอยู่ในเมืองแล้วมันเป็นแหล่งเขาเรียกว่าไงคือทำเลมันดีมากจนมันขายได้ทุกอย่างอะค่ะก็จะไล่มาเลยเนาะตามเทศกาลเลยค่ะปีใหม่ก็จะขายเค้กกับคุกกี้วาเลนไทน์ขายดอกไม้ข้าวพรรษาก็นั่งแพ็คสังฆทานขายกันแต่ที่พิเศษมากๆเลยคือช่วงกินเจ10วันเนี่ยคุณแม่พี่แอมก็จะเป็นแม่ครัวก็จะเปิดขายอาหารเจ10วันนั้นด้วยแล้วมันก็จะต่อยอดมาค่ะในไม่แน่ใจน่าจะช่วงพี่น้ำสักอายุ 12-13 ปีเนี่ยคุณแม่ก็ผันตัวจากตอนแรกเป็นนักขายดอกไม้เป็นร้านดอกไม้ก็ลองไปทำเป็นร้านอาหารดูค่ะซึ่งเมนูหลักๆที่คุณแม่จะทำบ่อยๆซึ่งมันเป็นเมนูเมืองการด้วยเนาะก็คือตัวแกงป่าแต่ว่าเห็ดโคนอาจจะไม่ได้ทำบ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าราคามันค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาทำแกงป่าเห็ดโคนกันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะต้องเหมือนมีอีเวนต์พิเศษของครอบครัวหน่อยนึงอะไรแบบนี้มันก็เลยถึงจะได้กินเพราะราคามันสูงจริงๆนะขนาดถ้านึกไม่ถ้าแบบถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักกี่สิบปีที่แล้วอะกิโลแล้วประมาณ400ด้วยซ้ำแล้วตอนเนี้ยเพิ่งไปหาข้อมูลมาก็คือกิโลละ 2,000 กว่าบาทแล้วนี่แบบเฮ้ยทำจริงจริงๆแล้วถ้ายิ่งแบบช่วงไหนช่วงปีไหนที่อากาศมันแย่มากๆแล้วมันยิ่งออกช้ายิ่งออกน้อยมันก็จะยิ่งแพงไปกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเก็บเห็ดโคนกันเอาไว้ด้วยลองเมื่อกี้แอบลองเสิร์ชช้อปปี้แล้วยังเจอด้วยนะเห็ดโคนเมืองการไซโลขายเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยมันก็ยังอยู่ของมันอยู่นะใช่คือการดองมันจะทำให้เหมือนมันกินได้ทั้งปีอะไรแบบนี้แล้วแบบทุกครั้งที่มันมีอีเวนต์พิเศษขึ้นมาจำได้เลยค่ะคือเวลาขายเห็ดโคนสมัยก่อนเนาะเขาจะมาขายกันตอนกลางคืนแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนเขามาขายกันข้างถนนนะคะข้างทางมีไฟส่องอันนึงก็มีอยู่ปีนึงคุณแม่ก็แบบไปดูเห็ดโคนกันเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาก็ไปดูก็ต้องไปดูสีโคลนด้วยนะคือโคลนที่มันติดตามเห็ดอะค่ะต้องดูด้วยนะว่าสีเนี้ยมันคือของดีสีเนี้ยเป็นของไม่ดีมันลึกขนาดนั้นเลยนะคือแบบเห็ดโคนถ้ามีดินสีแดงติดเนี่ยแสดงว่าเห็ดเนี้ยมาจากอีกอำเภอหนึ่งจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นเห็ดถ้าเป็นโคลนสีออกเทาๆดำๆเนี่ยอันเนี้ยจะดีกว่าเราก็ไปจำได้ว่าช่วยแม่ขูดเห็ดโคนก็เคยมีกระบวนการในการล้างเห็ดเนาะเขาก็จะเอาเห็ดไปแช่น้ำแล้วพาร์ทที่สำคัญเนี่ยคือการขูดเอาโคลนเอาทรายออกอะค่ะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะระมัดระวังมากเขาจะเอาแค่สันมีดเนาะไม่ใช่ตัวคมมีดอะตัวสันมีดอะค่ะค่อยๆขูดออกเพราะว่ามันจะได้ไม่กินตัวเนื้อมันออกไปแต่เด็กทำอะโอปอพี่น้ำแบบ
สิบขวบได้มั้งแม่ให้พี่น้ำทำอ่ะคือขูดเนื้อออกมาเยอะมากจนแม่บอกว่าเลิกทำเลิกทำคือแม่ให้แบบเธอหยุดทำไปเลยใช่คือสมมติว่าแบบเห็ดโลนึง400พี่น่าจะขูดเห็ดออกไปประมาณ200บาทแล้วคือครึ่งหนึ่งเลยเขาก็เลยแบบเลิกทำไปเลยเลิกทำไปเลยอะไรแบบนี้เออตลกตลกพอนึกย้อนกลับไปแล้วมันก็ตลกมากสีโคลนมันจะบ่งบอกว่าเห็ดดีหรือไม่ดีเนี่ยอันนี้คือคำว่าเห็ดดีหรือไม่ดีมันคือยังไงล่ะคะพี่น้ำแบบรสชาติหรอหรือว่าใช่เขาบอกว่ารสชาติด้วยแล้วก็ความกรอบของมันคือพวกความกรอบความหวานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิอากาศที่มันขึ้นเลยค่ะแล้วพี่น้ำมาจำไม่ได้ว่าอำเภอไหนที่มันจะดีกว่าอีกอำเภอนึงอะไรแบบเนี้ยแต่จำได้ว่าถ้าโคลนสีแดงอ่ะมันจะไม่ค่อยดีแล้วมันจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยกรอบมันจะหยุ่นๆหน่อยแต่ถ้าเป็นโคลนสีดำสีเทาๆหน่อยเนี่ยมันจะกรอบกว่าแล้วก็หวานกว่าคราวนี้เวลาไปเลือกดูก็ต้องมีการส่องไฟเหมือนเอาไฟส่องกบอะไปยืนดูกันว่าแบบอันนี้ของดีอันนี้ของไม่ดีอะไรแบบนี้อู้น่าสนใจค่ะแล้วแต่แม่คุณแม่ไม่เคยแบบไปขุดหาเองใช่ไหมคะยังไม่เป็นหนึ่งในเป็นผู้บริโภคอยู่ยังเป็นผู้บริโภคอยู่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบหามาเองจริงๆมันหายากมากแหละแล้วก็แบบคือมันจะต้องเป็นคนที่รู้ว่ามันจะขึ้นที่ตรงไหนอะค่ะเพราะแบบทุกคนมันไม่ได้รู้หมดเนาะว่าแหล่งที่มันขึ้นมันจะเป็นย่านไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เขารู้จุดขึ้นเออแล้วก็สนใจอีกเรื่องนึงที่ทำไมต้องเป็นซื้อขายกันตอนกลางคืนนะคะมันดูแบบมันมีอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่จำได้ว่าทุกครั้งที่ไปซื้อเห็ดโคนคือขายตอนกลางคืนตลอดไม่แน่ใจอาจจะเหมือนแบบมาสดๆใหม่ๆอ่ะเหมือนแบบฝนตกเสร็จมาเลยมากองขายเลยแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เร็วๆนี้ที่เคยผ่านที่กลับบ้านไปก็ยังก็พอเห็นนะคะที่เขาขายกันตามข้างทางแต่พอมันเป็นข้างทางเนี่ยมันเหมือนมันจะไม่ค่อยสดแหละอือมันเหมือนมันน่าจะมานานแล้วแต่ไม่ได้แต่แบบไม่ได้ไปเดินตลาดเห็ดโคนนานแล้วไงอันนี้ก็เลยไม่ชัวร์ในข้อมูลเท่าไหร่แต่จำได้ว่าไปซื้อตอนกลางคืนแล้วตลาดเห็ดโคนจะอยู่ตอนกลางคืนก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่ตลาดเห็ดโคนมีในช่วงกลางคืนเป็นเรื่องของแสงและอุณหภูมิค่ะเห็ดจะโผล่ออกมาเหนือดินในตอนกลางคืนลักษณะของหมวกก็จะมีความตูมสดหวานแล้วก็กรอบลักษณะแบบนี้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากๆค่ะแม้มีราคาสูงหน่อยก็ตามแต่การซื้อเห็ดโคนที่ตลาดในตอนกลางวันแม้ดอกเห็ดจะบานแล้วก็บิ่นไปบ้างแต่รสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะหากใครมีโอกาสไปกาญจนบุรีในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นห้างร้านข้างทางเรียงรายกันขายเห็ดโคนสามารถอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะคะหรือจะไปลิ้มลองรสชาติแกงป่าเห็ดโคนตามร้านอาหารต่างๆทั่วจังหวัดก็ได้เช่นกันค่ะถ้าสมมุติโอปอเนี่ยมีโอกาสมาเมืองการจริงๆโอปอจะเห็นเยอะมากว่าเมืองการเนี่ยมีร้านแกงป่าข้างทางเยอะมากๆค่ะจริงเหรอจริงใช่เราว่ามันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วแกงป่าเมืองการนี่ไปได้ไกลมากเลยนะใส่เนื้อสัตว์ได้เยอะมากหมูป่านกกบปลาดุกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออป่าจริงป่าจริงคือทุกอย่างแบบ มันคือร้านนึงไม่ต้องขายอย่างอื่นเลยอะคือทั้งร้านมีแต่แกงป่าก็มีเหมือนกันซึ่งก็อย่างที่คุณน้ำได้บอกไปนะคะว่าแกงป่าขนาดแท้ต้องเน้นสมุนไพรหนักๆค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ป่าสีของน้ำแกงก็จะแดงฉานรสชาติเผ็ดร้อนสารพัดสมุนไพรก็ลอยขึ้นเหนือน้ำแกงมาฟังกันค่ะว่าสมุนไพรต่างๆที่ว่ามานั้นมีอะไรบ้างเขาบอกว่าหลักๆเลยอะค่ะมันก็จะมีตัวพริกขี้หนูแห้งต้องเป็นพริกขี้หนูแห้งด้วยนะถึงจะมีรสชาติที่เผ็ดออกมามีข่ามีตาไคร้ค่ะมีหอมแล้วก็กระเทียมซึ่งเขาเน้นหลักๆเลยว่าหอมกับกระเทียมต้องเป็นหอมกระเทียมของไทยเท่านั้นคือของที่อื่นมันจะไม่หอมแล้วก็กะปิอันนี้สำคัญมากในการทำแกงป่าบางคนไม่รู้เนาะว่าจะต้องใส่กะปิลงไปกะปิจะเป็นตัวที่ให้ความหอมกลิ่นที่มันหอมออกมาค่ะพริกไทยดำแล้วก็เง่ากระชายค่ะ
ันนี้คือตัวหลักๆของตัวแกงป่าเนาะแล้วที่มันพิเศษมากๆเลยคือเขาบอกว่ามันจะต้องตำด้วยครกหินกับสากหินเท่านั้นเพราะมันจะละเอียดคือไม่สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยว่าใช้เครื่องครกไม้สากไม้อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ละเอียดเนาะแล้วเวลาตำเขาจะต้องมีการโขลกก่อนพอโขลกแล้วค่อยตำต่อแล้วตำเนี่ยต้องเกือบละเอียดด้วยนะห้ามละเอียดจัดอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าเกือบละเอียดมันดูยังไงแต่คิดว่าพ่อครัวแม่ครัวน่าจะเข้าใจกันดีค่ะนี่แหละอันนี้คือเครื่องเทศหลักๆของการทำแกงป่าเมืองการเราจะรู้สึกว่าโหมันมีอะไรหลายอย่างมากตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าเขาทำยังไงแต่เรารู้สึกว่ามันมีบางกลิ่นที่พิเศษมากที่เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนอะไรแบบเนี้ยทำนายว่าเป็นกลิ่นของกะปิกับกระชายที่มันไม่ค่อยอยู่ในอาหารอื่นๆหรือมันอยู่กับอาหารอื่นๆได้ยากมากเราก็เลยรู้สึกว่าตัวกระชายกับตัวกะปิเนี่ยค่ะแล้วก็พวกแบบข่าตะไคร้อะไรพวกเนี้ยมันรวมพอมันรวมกันแล้วมันได้กลิ่นที่พิเศษออกมาแต่เรารู้สึกว่าที่มันเด่นๆเลยคือกลิ่นของกระชายกับกะปิจำได้ว่ามันเผ็ดร้อนมากมันเผ็ดแล้วมันร้อนมากค่ะมันแบบเข้าใจคำว่าแสบสวงก็คือตอนนั้นแม่ก็จะมีการดีลูทให้การเจือจางให้จานเด็กจานผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าถามว่ามันก็เหมือนมันเป็นความทรงจำสมัยเด็กเนาะเวลาที่มีคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเงี้ยเราก็จะจำมันได้ดีอะค่ะว่าแม่ก็จะทำเมนูเนี้ยขึ้นมาเด็กกินได้หรือกินไม่ได้อันนี้ถ้ามันมีการเจือจางแล้วมันก็พอกินได้แต่ที่เราจดจำมันได้เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศในตอนนั้นมากกว่าเป็นความทรงจำในตอนนั้นด้วยความทรงจำมันก็คือทุกครั้งที่เราได้กินมันคือมันเป็นวันที่พิเศษจริงๆเพราะว่าเห็ดก็แพงแกงป่าก็ทำยากค่ะมันก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เรานึกย้อนกลับไปแล้วเวลาเราเห็นเมนูแบบเนี้ยเมนูอันเนี้ยเราก็จะนึกย้อนกลับไปถึงสมัยก่อนที่แบบครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่ช่วยแม่ให้เราช่วยทำนู่นทำนี่อะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกมันเป็นกลิ่นของความอบอุ่นอะไม่ว่าจะเป็นอบอุ่นในเรื่องของตัวอาหารในเรื่องของตัวเครื่องเทศหรือมันเป็นความอบอุ่นในครอบครัวก็ตามเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะนึกถึงกลิ่นของความอบอุ่นค่ะกลิ่นของเครื่องแกงกลิ่นของข้าวสวยร้อนๆกลิ่นของการที่พ่อแม่ลูกมาอยู่รวมกันพอพูดถึงกลิ่นแล้วก็ทำให้สนใจเส้นทางชีวิตของคุณน้ำขึ้นมาเลยค่ะแม้ปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นครูสอนปรุงกลิ่นแต่ก่อนหน้านั้นเธอเคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนและย้อนกลับไปอีกก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานทูตเพราะเรียนจบมาจากคณะนิติศาสตร์ค่ะดูเป็นชีวิตที่ค่อนข้างวาไรตี้มากเลยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่เราจะมีสายอาชีพที่ไม่ตรงกับที่เรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละอย่างที่คุณน้ำได้เป็นมาดูเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ใครๆก็จะมีประสบการณ์แบบนี้ได้มาฟังกันค่ะว่าหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วการเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นเมื่อ15ปีที่แล้วอะไรคือสิ่งที่พาคุณน้ำมาเป็นแอร์โฮสเตสครูสอนปรุงกลิ่นและนักเขียนในเวลาเดียวกันได้พี่น้ำอยู่ธรรมศาสตร์ค่ะพี่น้ำเรียนจบนิติศาสตร์มาแล้วอาชีพแรกก็ได้โชคดีได้ไปทำที่สถานทูตอเมริกาก่อนแต่ว่าในตอนที่จบมาเนี่ยคือพี่น้ำถึงจะเรียนมาทางนิติแต่คือไม่ได้เลยจริงๆอ่ะไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเราชอบภาษาในความฝันตอนเด็กๆเนาะเราก็อยากเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะก็มีอีกความฝันสำรองเอาไว้ว่าถ้ามันไม่ใช่การเป็นผู้พิพากษาเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสตั้งแต่เรียนจบมาจริงๆก็สมัครแอร์มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการสมัครมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดจากที่ได้ทำความรู้จักในหนังสือเนาะมีความแบบลองกับมัน13ครั้งเนี่ยใช่ไหมกว่าจะได้ใช่ตอนที่ไปสมัครรอบสุดท้ายเนี่ยในใจคิดไว้แล้วแหละว่าคือถ้าไม่ได้รอบนี้น่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าที่สุดแหละเราอายุเราตอนนั้นน่าจะประมาณ23-24แล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้พอแล้วเราก็ไปหาอย่างอื่นทำต่อดีกว่าลองดูค่ะแล้วสุดท้ายมันก็ได้ในรอบนั้นจริงๆก็มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็คือพอโควิด-19 เข้ามาปุ๊บอาชีพแรกเลยที่หยุดคือแอร์โฮสเตสเพราะว่ามันบินออกนอกประเทศไม่ได้โหโลกเหมือนโลกพังทลายลงมาเพราะเราแบบเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนาะว่า
ว่าอยู่ดีๆเราจะไม่มีงานทำเราก็แบบโหหนักเหมือนกันเนาะแล้วบริษัทก็ประสบปัญหาแหละคือจริงๆบริษัทสายการบินทั่วโลกมันก็ประสบปัญหาหมดเลยอะค่ะแต่ว่าของเราก็หนักหน่อยก็ไม่มีเงินเข้าเนาะหมายถึงตัวบริษัทเองเขาก็ไม่มีเงินเข้าค่ะเขาก็ให้พนักงานเนี่ยช่วยลาไม่รับเงินเดือนเหมือนเป็นสมัครใจอะนะเหมือนเป็นความสมัครใจของแต่ละคนว่าเออถ้าใครช่วยเหลือบริษัทได้ก็ช่วยเราก็แบบณตอนนั้นนะคะพี่น้ำหยุดมาแล้ว6เดือนหยุดบินมาแล้ว6เดือนเงินเก็บที่มีอยู่มันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเราก็ต้องเริ่มมามองถึงแบบความจริงจังในชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันต้องหาอะไรสักอย่างทำแล้วแหละแล้วเราจะทำอะไรดีก็ไปมองเห็นว่าอ๋อเราอะสะสม essential oil เอาไว้ประมาณนึงเออเพราะว่าเราชอบไปเมืองนอกเราชอบซื้อเก็บเอาไว้เงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องกลิ่นอะมันยังไม่มีใครสอนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราลองมาสอนเรื่องนี้ดูดีไหมนี่ก็คือคิดเองอะเนาะเพราะพี่น้ำเป็นคนชอบทำเวิร์กช็อปมากค่ะชอบไปเรียนตามนู่นตามนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยในไทยยังไม่มีจริงๆคือตอนนั้นจะมีสอนทำเทียนสอนทำสบู่อะไรแบบนี้ไปเลยแต่ว่าการสอนเรื่องกลิ่นเนี่ยมันยังไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าลองดูดีกว่านั่นแหละมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราได้มีโอกาสมาเปิดเวิร์กช็อปสอนกันเรื่องการปรุงกลิ่นขึ้นมาค่ะแล้วตอนนั้นมองเห็นแบบเส้นทางของมันยาวขนาดไหนอะคะการเป็นแบบเปิดเวิร์กช็อปสอนปรุงกลิ่นนะคะตอนแรกพี่น้ำมาก็คิดว่าคงทำไว้แค่ช่วงลาค่ะช่วงลาไม่รับเงินเดือน6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็คงได้กลับไปบินแต่ว่าเหมือนกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราได้ต่อยอดไปอีกหลายๆอย่างคราวนี้พอ6เดือนปุ๊บบริษัทขอให้ต่ออีก1เหมือนเขามีโครงการออกมาอีก1ปีก็รีบสมัครก่อนเพื่อนเลยคือยังละกันคือยังไม่กลับไปบินละกันเพิ่มก็สมัครต่อเลยก็กลายเป็น Leave Without Pay มาปีครึ่งค่ะทั้งหมดตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะนานแต่พอเริ่มทำแล้วดีก็เลยต่อยอดมาได้ก็เริ่มจริงจังขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำในส่วนนี้ของเราให้ได้ดีที่สุดด้วยแล้วมันก็จุดต่อๆกันมาเนาะกลายเป็นนักเขียนอีกงงมากแม่งงจริงๆคือทุกอย่างมันมาแบบมันมาต่อเนื่องกันเลยค่ะไอ้นักเขียนก็ได้มาจากการสอนเนี่ยแหละ มาได้ไงก็ไม่รู้มาแบบงงๆเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยก็สอนเนี่ยแหละค่ะแล้วสำนักพิมพ์ค่ะ Avocado Books เขามานั่งเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากเลยอะอยากลองเขียนอะไรดูไหมเราก็แบบไม่เคยเขียนมาก่อนเลยนะการเขียนก็คือเขียนสเตตัสใน Facebook ยาวๆนี่คือการเขียนของเราก็คือแล้วคราวนี้แบบพอสำนักพิมพ์เขาก็ถามว่าแบบเอออยากลองเขียนอะไรดูไหมลองเล่าให้ฟังก็ได้ว่าในแต่ละครั้งที่สอนเนี่ยเจอนักเรียนแบบไหนสอนเป็นยังไงเราก็อ้าวได้สิถ้าเรื่องแค่นี้เราก็ทำได้เนาะก็เล่าไปให้ฟัง1คลาสคราวนี้เขาก็พอเขาได้อ่านเขาก็ตอบกลับมาว่าสนุกมากเลยลองเขียนเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ดูไหมนี่ก็แบบเรื่องที่ใหญ่กว่านี้คือเรื่องอะไรคะ ก็คือออกให้ออกนอกคลาสหน่อยอะเหมือนไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องในคลาสละเขาก็รู้สึกว่าคือเรื่องกลิ่นมันน่าสนใจมากตรงที่มันยังไม่เคยมีใครรวบรวมข้อมูลมาเลยมันมีคนเขียนไว้ค่ะอาจจะเขียนไว้ตรงนั้นตรงนี้แต่มันไม่เคยมีใครรวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้คนอ่านได้อ่านในที่เดียวเราก็เลยได้ลองดูก็ได้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ต่อยอดจากกับอาชีพเราได้เนาะกับการเป็นแอร์ด้วยกับการเป็นครูสอนปรุงกลิ่นด้วยเพราะการเป็นแอร์มันก็ให้ประสบการณ์เราหลายอย่างมากค่ะเราได้ไปเจออะไรหลายๆอย่างมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะพอได้แหละมันก็เลยตอบตกลงเขาไปว่าเดี๋ยวลองดูละกันลองเขียนดูละกันเออคราวนี้ถ้าเลื่อยมาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะใช้เวลาประมาณ1ปีซึ่ง1ปีเนี้ยครึ่งปีแรกคือไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จะเขียนอะไรแต่รวบรวมข้อมูลมานะคะรู้ว่าแบบอยากเขียนแบบเนี้ยอยากรู้แล้วว่าจะเขียนอะไรก็จะมีข้อมูลดิบมาเยอะมากทำไม่ได้เขียนไม่ได้เลยเอามือจ่อคีย์บอร์ดทุกวันค่ะแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจนกระทั่งมีแรงกดดันเกิดขึ้นก็คือสำนักพิมพ์บอกว่าหาบก.ให้ได้แล้วนะเฮ้ยหาบก.ให้กูยังไม่ได้เขียนอะไรเลยครับเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงจังนี่ว่ะความยากของการทำหนังสือคือพี่น้ำจบสายศิลป์มากแล้วเรื่องของกลิ่นทุกอย่างเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หมดเลย
คือมันอธิบายได้ตามแฟกซ์เลยค่ะมันมีข้อเท็จจริงอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากแล้วอ่านไม่รู้เรื่องประเด็นคือตัวเองอ่านแล้วแบบอ่านแล้วคืออ่านหลายรอบมากอะค่ะกว่าจะรู้เรื่องมันก็เลยทำให้ช้าไปตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนเราถึงจะเล่ามันออกมาได้เออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นต้องมาอ่านอีกรอบนึงอ่านให้เข้าใจอ่านซ้ำๆวนๆแล้วพอเข้าใจปุ๊บโอเคเขียนได้มันก็เลยจบมาได้เรื่อยๆค่ะเออก็เลยกลายมาเป็น24บทในหนังสือเล่มนี้ในโน้ตโน้ตค่ะเราฟังเพลินมากเลย เออแล้วในอนาคตอันใกล้นี่คือจะกลับไปเป็นแอร์โฮสเตสไหมนะคะโหเรื่องนี้คือคิดมาสักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราก็ยังรักอาชีพแอร์โฮสเตสอยู่อันนี้พูดจริงๆว่าแบบรู้สึกรักในอาชีพอะค่ะรู้สึกว่ามันไม่มีอาชีพไหนที่ให้เราได้แบบเนี้ยแต่ไอการเป็นครูสอนปรุงกลิ่นเนี่ยมันก็สร้างเรามาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือมันต่อยอดในให้พี่นำได้เยอะมากๆเราก็ไม่อยากทิ้งทั้งสองอย่างนะตอนนี้ก็เลยมีความคิดที่ว่าเดี๋ยวจะลองกลับไปบินดูก่อนแล้วถ้าโอเคก็จะทำคู่กันไปแต่ถ้ากลับไปบินแล้วไม่เวิร์กกลัวคือพี่น้ำกลัวมันทำอะไรได้ไม่ดีสักอย่างค่ะก็อาจจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเราน่าจะเลือกเรื่องของการปรุงกลิ่นจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเอ็กซ์เพิร์ทอะไรเลยนะเราแค่ชอบเฉยๆเรารู้สึกว่าเราแค่ชอบเฉยๆแล้วความชอบมันก็จะต่อยอดไปให้เราได้ปัจจุบันนี้เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565คุณน้ำประกอบอาชีพครูสอนปรุงกลิ่นเป็นหลักและกลับไปทำอาชีพแอร์โฮสเตสเรื่อยๆตามโอกาสค่ะรวมถึงยังคงเป็นนักเขียนที่มีหนังสือเป็นของตัวเองชื่อ Nose Note บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูกฝนตกข้างบ้านถึงจักรวาลไกลโพ้นนับเป็นชีวิตที่หลากหลายไม่หยุดนิ่งได้เดินทางไกลเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแบ่งปันผู้คนอยู่เสมอในรูปแบบต่างๆรวมถึงใน Flavor of Hometown วันนี้นะคะที่คุณน้ำก็รับบทนักเล่าเรื่องผ่านการพูดคุยกับเราแบ่งปันความทรงจำถึงแกงป่าเห็ดโคนอาหารพื้นบ้านรสมือแม่ที่มีรสชาติเผ็ดร้อนกินแล้วอุ่นท้องอุ่นใจหอมกลิ่นสมุนไพรกลิ่นที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็จะมีภาพครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในมื้ออาหารนั้นอยู่เสมอ Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast